เรื่องพระปินโทละภารัวาชชเทระผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรลลือสีหนาถพระปินโทละภารัวาชชเทระนี้เกิดในกำเนิดราชสีในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จเข้าไปสู่ถ้ำนั้นในเวลาที่ราชสีหลีกออกไปหากินเพื่อจะส่งอนุเคราะห์มันได้ประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ราชสีนั้นคาบเอาเหยื่อกลับมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงร่าเริงยินดีกระทําการบูชาด้วยดอกไม้ที่เกิดในน้ำและดอกไม้ที่เกิดบนบก ทำใจให้เลื่อมใสายบรรลือศีหนาฏในสามเวลาเพื่อให้สัตว์ร้ายในป่าหนีไปมันถวายอารักขาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยืนเฝ้าอยู่โดยมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์มันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเจ็ดวันเหมือนอย่างที่บูชาในวันแรกโดยล่วงไปได้เจ็ดวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติทรงพระดำริว่าเท่านี้จักพอเป็นอุปนิสัยแก่เธอแล้วเสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศไปยังพระวิหารในขณะที่มันเห็นอยู่นั่นแลราชสีนั้นไม่อาจอดกลั้นความทุกข์ อันเกิดจากความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าได้กระทำการละดุดช้างปาลิเลยยกะแล้วเกิดในตระกูลของคฤรหบดีผู้มีโภคะมากในพระนครหงสาวดีเมื่อเจริญวัยแล้วไปสู่พระวิหารพร้อมกับชาวเมืองฟังพระธรรมเทศนาบำเพ็ญมหาทานตลอดเจ็ดวัน แล้วกระทำบุญจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วเกิดเป็นบุตรปุโรหิตของพระเจ้าอุเทนในพระนครโกสัมพีในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายโดยมีชื่อว่าภารัวาชะเขาเจริญวัยแล้วเรียนจบไตรเพศ สอนมนกับมานพห้าร้อต่อมาได้ถูกมานพเหล่านั้นทอดทิ้งเพราะเป็นผู้มีอาจาระไม่เหมาะสมคือเป็นคนกินจุเขาไปสู่พระนครราชครืเห็นลาบสการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและของภิกษุสงฆ์จึงบวชในพระาศาสนาเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนะเที่ยวไป พระศาสดาทรงทํำให้ท่านตั้งอยู่ในความเป็นผู้รู้ประมาณได้ด้วยอุบายวิธีท่านเริ่มตั้งวิปัสสนาได้เป็นผู้มีอภิญญาหกต่อการไม่นานนักก็พระเทระเป็นผู้ได้อภิญญาหกแล้วคิดว่ามักผลได้อันสาวกทั้งหลายพึงบรรลุเฉพาะพระพัคของพระผู้มีพระภาคเจ้า มักผลนั้นเราก็บรรลุแล้วและบรรลือสีหานาถในหมู่พิสุว่าผู้ใดมีความสงสัยในมักหรือผลผู้นั้นจงถามเราด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในเอตะทักคะด้วยพระพุทธดำรัสว่าดูกร,รบพิสุทั้งหลาย พระปินโทละภารัวาชะเป็นยอดแห่งภิกษุผู้เป็นสาวกของเราผู้บรรลือสีหนาตวันหนึ่งเมื่อท่านจะอนุเคราะห์พราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความตรนีเคยเป็นสหายกันในสมัยเมื่อเป็นคฤหรือหัดผู้เข้าไปหาท่านถึงสำนักจึงกล่าวระถา พันนาอานิสงของทานแก่พรามนั้นแม้เมื่อพรามจะทำการขมวดคิ้วสยิวหน้าว่าพระเทระนี้ประสงค์จะยังทรัพย์ของเราให้พินาศแล้วกล่าวว่าเราจะถวายพัดมือหนึ่งแก่ท่านพระเทระกล่าวว่าท่านจงถวายพัดมือหนึ่งนั้นแก่พระสงฆ์อย่าถวายเราเลย แล้วให้พรามน้อมนํำพัดนั้นไปถวายสง์พรามนั้นแสดงความไม่พอใจด้วยคิดว่าพระเทรานี้ประสงค์จะให้เราถวายทานแกภิกษุจำนวนมากดังนี้พระเทระจึงยังพรามให้เลื่อมใสด้วยการประกาศถึงความที่แห่งทักศิณาทานที่ถวายในสง์โดยพระธรรมเสนาบดี ในวันที่สองว่ามีผลมากท่านคิดว่าครามนี้สำคัญว่าพระเถระนี้ชักชวนให้เราถวายทานด้วยความอยากในอาหารเขาไม่รู้ความที่เรากำหนดรู้อาหารได้แล้วโดยประการทั้งปวงเอาเถิดเราจะทำให้เขารู้ จึงได้กล่าวคาถาสองคาถาความว่าชีวิตของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปโดยไม่สมควรอาหารไม่ได้ทำจิตให้สงบเราเห็นว่าร่างกายจะดำรงอยู่ได้เพราะอาหารจึงได้เที่ยวแสวงหาโดยทางที่ชอบนักปราชดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวการไหว การบูชาในตระกูลทั้งหลายว่าเป็นเปลือกตมเป็นลูกศรอันละเอียดถอนขึ้นได้ยากสการะอันบุรุษชั่วละได้ยากพรามฟังคำเป็นคาถานั้นแล้วได้เป็นผู้มีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระเถระเรื่องพระบินโทละพารทวาช้าเถระจบ